สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ซ้ำซ้ำไทยแลนด์ของเรานะคะขอบคุณมากทุกคนที่ติดตามช่องของเรามาตลอดค่ะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะวันนี้เราก็นำทุกคนไปดูพระคุณของหอมแดงนะคะมันจะดีกับสุขภาพยังไงนะคะตอนนี้เราไปดูกันเลยค่ะโอเคตอนนี้นะคะเราจะมาดูว่าหอมแดงแล้วก็คุณประโยชน์มากๆกับหอมแดงนะคะเรามาดูกันเลยว่าหอมแดงนะคะมีสรรพคุณดีมากๆเลยค่ะหอมแดงมีสารเคมีนะคะแล้วก็สารอาหารมากมายค่ะเช่นไดออลีนนะคะไดซัมไฟนะคะแล้วก็ยังมีพาวเวอร์นอยด์ไกลโคไซด์นะคะเพคตินลูโคชินนะคะซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติในการช่วยยับยั้งไบคทีเรียนะคะลดไขมันในเส้นเลือดนะคะแล้วก็ในหัวหอมก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งประกอบไปด้วยสารกรรมฐานแล้วก็แร่ธาตุอื่นๆค่ะอาทิธาตุเหล็กนะคะแคลเซียมแล้วก็ฟอสฟอรัสค่ะจากงานวิจัยพบว่าหอมแดงนะคะมีบทบาทในการช่วยเผาผลาญอาหารในร่างกายแล้วก็ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็การรับประทานหอมแดงจะเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดนะคะโรคหัวใจแล้วก็จันดันอุดจันได้ค่ะโรคหลอดเลือดนะคะแล้วก็หัวใจอุดตันได้นะคะอีกทั้งหอมแดงก็ยังสามารถลดช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยวิธีการง่ายๆนะคะเพียงน้ำเมล็ดหัวหอมแดงนะคะแห้งนะคะมาต้มน้ำดื่มค่ะแล้วก็ยังช่วยขับลมแก้การท้องเดินนะคะท้องอืดได้ด้วยแล้วก็การน้ำหัวหอมสด 15-30 กรัมนะคะมาต้มน้ำดื่มค่ะโอเครู้แล้วเรื่องดีๆอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมลองกับตัวเองนะคะจะได้มีสุขภาพดีค่ะโอเคนะคะเคล็ดลับดีๆนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนที่เพื่อนรักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะว่าความสุขยิ่งใหญ่ก็คือการเป็นผู้ให้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรันรวยความสุขทนยาทุกท่านตลอดไปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ